ฝากผลงานไว้หลายชิ้นค่ะทั้งภาพยนตร์ภาคเสียงอนิเมะไปจนถึงซีรีส์นะคะปีนี้มิวสิกแพรวาก้าวไปอีกขั้นหนึ่งกับบทบาทสำคัญในละครเรื่องใหม่ของไทย PBS เราค่ะชื่อเรื่องว่าหมอตลอดกาลครั้งนี้ต้องรับบทเป็นแพทย์ฝึกหัดนะคะตั้งแต่มิวสิกจบการศึกษาจาก BNK48 เมื่อปีที่แล้วเธอบอกว่าได้ลองทำงานหลายอย่างเลยค่ะมีโอกาสเลือกสิ่งที่อยากทำด้วยตัวเองอย่างเช่นบทแพทย์ฝึกหัดเนี่ยเห็นบทปุ๊บก็รับทันทีค่ะเพราะว่าท้าทายแต่ว่าอีกบทที่สนใจคือบทบาทในซีรีส์ยูริหรือว่าหญิงรักหญิงนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็นิยามตัวเองเป็นแพนเซ็กชวลที่สามารถมอบความรักได้กับทุกเพศในฐานะคนในสังคม LGBTQ มิวสิกก็มองว่าหากเธอมีโอกาสได้แสดงค่ะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ให้สังคมเนี่ยมีความเข้าใจในความหลากหลายมากขึ้นค่ะจริงๆส่วนตัวซิกเป็นแพนเซ็กชวลค่ะทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนแต่ว่าแพนเซ็กชวลเนี่ยปกติเราจะได้ยินแต่ใบเนาะใบก็คือแบบชอบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่กับแพนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากระเทยเป็นเกย์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคือแพนเขาจะสามารถรักได้หมดเลยก็คือไม่ได้มีการระบุเพศสภาพของเขาไว้ใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงคอมมูนิตี้นี้ที่มากขึ้นไม่ว่าจะแบบในเรื่องของทรานส์เจนเดอร์หรืออะไรหลายๆอย่างก็อยากให้ทุกคนแบบสัมผัสได้ว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจได้พบกับสิ่งใหม่ๆถ้าเกิดว่าหนูเล่น GL หนูอยากเล่นความรักแบบนั้นค่ะมิวสิกค่ะเธอเคยฝากฝีมือในหนังไทยแนวดราม่านะคะ Where We Belong ค่ะประกบคู่เจนนิสอดีตเพื่อนร่วมวงนะคะ BNK ค่ะก็เล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงมาแล้วแต่นั้นเป็นหนังนะคะเธออยากลองชิมลางซีรีส์ค่ะโดยช่วงปีหลังมานี้เนี่ยนิยายแล้วก็ซีรีส์ยูริเรียกได้ว่ามาแรงสุดๆค่ะจนคาดหวังกันว่าน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวต่อไปถัดจากซีรีส์วายที่ไทยเราเนี่ยกลายเป็นเจ้าตลาดไปแล้วนะคะก็เรียกว่าอุตสาหกรรมกำลังเติบโตแล้วค่ะมีฐานผู้ติดตามมีแนวโน้มมากขึ้นและมีนักเขียนยูริหน้าใหม่ได้รับการต้อนรับตลอดมิวสิกเองเนี่ยเธอยังพูดติดตลกนะคะว่าตัวเองอาจจะเป็นนักเขียนเองก็ได้นะคะ